เดี๋ยวนะครับตรงนี้ก่อนนอกครับห้ามเข้าใกล้นะครับนอกมาชมบรรยากาศล่าสุดครับบริเวณปากทางเข้าถ้ำนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านภาสกรบุญยลักษณ์ครับท่านกำลังเดินมาพร้อมกับพระท่านผู้ใหญ่รวมไปถึงมีท่านรองนะฮะจากสกม.3ครับรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2ครับขอไปครับกรมทหารม้าที่3นะอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวสักครู่คงจะต้องสอบถามข้อมูลนะครับว่าท่านผู้ใหญ่รูปนี้ท่านเป็นม้าจากที่ไหนอย่างไรรอสอบถามจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับครูมีเสียงครับบอกว่าเป็นพิธีการเปิดถ้ำนะฮะโดยพระอาจารย์ผมยังไม่ทราบนะฮะท่านใดครับครูฮะเดี๋ยวลองสอบถามท่านรองว่าพัสกรบุญยลักษณ์ดูนะครับจะได้รายละเอียดมาทุกวิธีทางนะฮะที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความสบายใจขึ้นนะครับทุกศาสนานะฮะก็มีการเข้ามาที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับมาทำพิธีอันเป็นมงคลเพื่อปัดเป่ารวมไปถึงเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเจ้าแม่นางนอนเปิดถ้ำให้นะรถที่บริการตัวสแตนแต่ตำแหน่งเขาคือเจ้าคณะก่อนที่เหล็กจะมาทำพิธีเปิดถ้ำเจ้าคณะเข้ากับเทียบเท่าเจ้าคณะเข้ากันลองสมเด็จพระขันธ์ก็ได้ถ้าเที่ยวของเราคือคนใต้คนใต้คนนี้คนโค่นครับคนข้างอ๋อคนที่เห็นนะครับลูกศิษย์ลูกหาครับท่านรองผู้ว่าครับแล้วก็ท่านรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3นะครับท่านรองครับเป็นท่านรองครับสื่อนะครับสื่อนะครับขออนุญาตนะครับหลังท่านหลังนะครับหลังเส้นนะครับท่านรองครับเรื่องหลังเส้นนะครับก่อนหน้านี้เขาเคยมาตอนจับอะไรเนี่ยมาทีเลยลองหาท่านรองผู้บังคับหน่วยครับท่านรองครับท่านรองครับเป็นพระผู้ใหญ่จากที่ไหนครับท่านครับพระครูบาแสงล่าอ๋อเป็นครูบาแสงล่าท่านมาเองโอ้โหท่านครูบาแสงล่านะฮะท่านเดินทางมาด้วยตนเองนะครับมาพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหานะฮะเป็นพระที่เรียกว่าความเลื่อมใสของพี่น้องชาวร้านนาก็โอ้โหเต็มเปี่ยมเต็มรถนะและขนาดที่เจ้าหน้าที่หน่วยซิลแล้วก็นักประดาน้ำนะครับมีการสลับสับเปลี่ยนกำลังกันอยู่เมื่อสักครู่นะฮะเราได้เห็นไกลๆนะครับพี่เดินก่อนนะครับพี่เดินก่อนนอครับนอก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้นะฮะครูบาแสงล่าครับท่านเดินทางมาทำพิธีอันเป็น
มงคลยิ่งให้กับญาติและครอบครัวนะครับในการเปิดถ้ำนะฮะเรามารอข่าวดีรุ่นข่าวดีกันนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับท่านได้กล่าวไว้ว่าภายใน 3-4 วันเนี่ยคงจะมีแผนที่มีการซ้อมกันมาแล้วนะครับเป็นอย่างดีครับซ้อมกันมาเพื่อปฏิบัติการนำน้องๆ ออกจากถ้ำนะฮะงานนี้คงต้องเกาะติดสถานการณ์กันว่าแผนดังกล่าวคืออะไรเพราะว่าบรรยากาศหรือช่วงนี้นะฮะดินฟ้าอากาศเริ่มที่จะมืดไปด้วยเมฆฝนนะฮะแต่โชคดีนะยังไม่มีฝนตกลงมาก็เลยทำให้การผันน้ำหรือพ่องน้ำในส่วนของถ้ำทำได้อย่างดีแต่ยังมีอุปสรรคบ้านในส่วนขอไปครับในส่วนของสามแยกเป็นต้นไปนะฮะไปถึงเนินนมสาวนะครับตรงบริเวณนั้นนะฮะก็ยังมีปัญหาในเรื่องของน้ำเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นช่องแคบแล้วก็อยู่ด้านในน้ำก็เข้าไปขังและมีการเติมเข้ามาตลอดเวลาถึงแม้ว่ามีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยด้วยกันนะครับไม่ว่ามณฑลทหารบกที่37นะครับจะส่งเจ้าหน้าที่นะฮะร่วมกับอุทยานนะครับตำรวจนะฮะไปหาทางอุดเบี่ยงเบนน้ำแต่ว่าในการทำดำเนินการดังกล่าวก็สามารถทำได้ในบางส่วนนะครับซึ่งหาได้2จุดนะฮะในการเบียนน้ำนะฮะตอนนี้ก็กำลังหาจุดเพิ่มเติมนะเห็นไกลๆนู่นนะครับนู่นนะฮะมองดูครับผมจะโพสเข้าไปนะฮะพยายามโพสเข้าไปไกลๆเข้าไปใกล้ๆครับการสับเปลี่ยนกำลังครับความเคลื่อนไหวช่วงนี้ชมกันไปเรื่อยนะครับให้ชมบรรยากาศในช่วงค่ำนี้นะฮะในการสับเปลี่ยนกำลังของเจ้าหน้าที่นะครับและก่อนหน้านี้เราก็ได้กราบนมัสการนะครับท่านครูบาแสงล่านะฮะส่วนเมฆฝนนู้นครับด้านบนนู้นนะยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่นะครับพร้อมที่จะร่วงหล่นลงมานะฮะ
ับท่านที่เข้ามานะตอนนี้ครับบรรยากาศในช่วงหัวค่ำบริเวณปากทางเข้าถ้ำนะฮะสามแยกที่ติดกับโรงพยาบาลสนามนะครับก่อนหน้านี้นะครับท่านครูบาแสงล่าท่านได้เดินทางมานะครับเป็นเล็กเล็กน้อยครับครูบาแสงล่าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะครับอยู่ที่วัดพระธาตุสายเมืองท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะฮะได้เดินทางมาทำพิธีในการเปิดถ้ำนะครับเพื่อให้น้องๆได้ออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัยนะฮะโดยเข้าไปทำพิธีอยู่ภายในถ้ำนานนับชั่วโมงครับก่อนที่ท่านจะออกมานะครับโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านพัสกรยลักษ์ครับพร้อมด้วยรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3นะครับส่งท่านขึ้นรถตอนนี้กลับไปจำวัดแล้วนะฮะเพิ่งออกไปก่อนหน้านี้สักครู่ก็ให้มาดูบรรยากาศในการสับเปลี่ยนกำลังของเจ้าหน้าที่เพราะว่าเพิ่งว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า3หรือ4วันนี้น่าจะมีการปฏิบัติการนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยขอไว้ครับการช่วยน้องออกมาจากถ้ำมานะฮะโดยจะเลือกวิธีการที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเสียงน้อยที่สุดนะครับแสดงความคิดเห็นมาตรงนี้ได้เลยนะฮะยอมรับว่าการทำงานของสื่อค่อนข้างจะอ่อนล้านะครับพักผ่อนน้อยว่าในการหาข้อมูลข่าวสารมันก็เป็นในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ถูกจัญญาบันการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงครับหลายคนบอกฝนไม่ตกแน่นอนครับก่อนหน้านะฮะหลังจากที่ครูบาบุญชุ่มมาทำพิธีครั้งที่2เสร็จนะฮะในช่วงค่ำคืนก็มีท่านหลวงพ่อรวยนะฮะได้เดินทางมาทำพิธีปัดฟ้าปัดฝนนะครับไม่ให้ฝนตกก็หลังจากวันนั้นมาก็อย่างที่เห็นนะฮะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะฮะฝนฟ้าก็ไม่ตกครับและครูบาแสงร่านะครับจากเมียนมาท่ากิเลสก็เดินทางมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาทำพิธีเปิดถ้ำนะฮะสิ่งเหล่านี้ครับเป็นขวัญกำลังใจนะฮะให้กับผู้ปกครองนะครับและก็ผู้ติดตามเพจของเราด้วยนะฮะผู้สื่อข่าวนะครับรอทำข่าวอยู่ตรงบริเวณด้านหน้านี่หลายสำนักด้วยกันนะฮะมีท่อน่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเข้ามาเสริมอีกแล้วนะฮะเป็นท่อสูบเป็นเครื่องสูบน้ำครับเข้ามาเสริมอีกที่เราทราบกันนะการทำงานในการช่วยเหลือน้องตามแผนก็คือค้นหาผู้ที่แล้วก็ทำตัวกลับบ้านนะครับตอนนี้ไปดูสภาพดินกันนะฮะยังสดแฉะเหมือนเดิมนะฮะกระดาษฝนยังไม่ตกนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวประการใดเดี๋ยวผมจะกลับมาพบกับท่านอีกครั้งครับ